มีพระเจนะพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับซึ่งได้พูดเกี่ยวกับความรักของพระเจ้านะฮะที่มีต่อชีวิตของคริสเตียนนะครับอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่3 1มสเถึงสานะฮะเป็นสิ่งที่พูดถึงความรักพระเจ้าต่อชีวิตของเราบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักความรักพระเจ้าลองฟังพระเจนะตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านจะได้บางสิ่งบางอย่างและท่านจะสัมผัสความรักพระเจ้าได้ นะครับและสำหรับพี่น้องคริสเตียนเช่นเ,เดียวกันนะครับขอเรียนเชิญเราล,ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าและเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับรโรมบทที่8ข้อ31็ถึง39เเรียนเชิญครับถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้พระองค์ผู้ไม่ทรงห่วงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ ใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้สิีนพชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากหรือการเคี้ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปลือยกาย หรือการถูกลผยภัยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแก่สําหรับเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพระเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือลิเทตทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระคาของโรรองในตอนนี้เป็นความรักพระเจ้าที่เข้ามาสัมผัสจิตใจของเราเพื่อจะรับการเติมเต็มด้วยความรักของพระเยซูคริสต์จนเอ่อล้นและพร้อมจะหยิบยื่นความรักเช่นนี้ไปให้กับบุคคลผู้อื่นเพราะผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นก็บังเกิดในความรักพผู้ที่รักก็รู้จักพระเจ้า ขอทรงให้พระคำของพระองค์ทำให้เราได้รู้จักความรักของพระองค์และได้แสดงออกสิ่งนี้ออกต่อไปอย่างไม่จำกัดเราขอสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูเจา้าอาเมนมีเด็กมอนหนึ่งคนหนึ่งนะครับเก่งมากเลยเด็กมอนหนึ่งคนนี้นะครับอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ในโรงเรียนมัธยมอีเกิลล็อกนะครับเป็นเด็กมอนหนึ่งที่ชนะเลิศรางวัลโครงง,งานวิทยาศาสตร์เขาทำการสำรวจความเห็นของคน เพื่อจะเรียกร้องให้เกิดการควบคุมจำกัดสารเคมีชนิดหนึ่งก็ออกแบบสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์คนเพื่อจะให้ได้ข้อสรุปและวนาไปเสนอเพื่อการควบคุมจำกัดสารเคมีชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไดไฮโดรเจนโมนอกไซด์นะครับไดไฮโดรเจนโมนอกไซด์เขาให้เหตุผลนคนที่เขาสำรวจบอกว่าไดไฮโดรเจนโมนอกไซด์เนี่ยเป็นสารประกอบหลักของฝนกรดเป็นสารที่ทําให้เผาไหม้ผิวหนังมนุษย์ถ้าหากสารนี้อยู่ในสภาวะก๊าซ เป็นสารที่ถ้าหากมนุษย์เกิดอุบัติเหตุและสูดหายใจเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้มนุษย์เสียชีวิตได้สารชนิดนี้ทําให้เกิดการผูกกร่อนของโลหะและมันลดประสิทธิภาพการทํางานของเบรกลดยนต์ลงและสารชนิดนี้ถูกพบในเนื้อง,งอกของผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายจาก6เหตุผลเขาก็เลยบอกว่านี่คือเหตุผลที่เราควรจะควบคุมจํากัดการใช้สารที่ชื่อว่าไฮโดรเจนมอนอกไซด์ตัวนี้เขาทําการสํารวจความคิดเห็นของคน50คนโดยเล่าถึง6เหตุผลดังกล่าวให้ฟัง พบว่าจาก50คน43คนเห็นว่าควรออกกฎหมายจำกัดควบคุมสารชนิดนี้6คนยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจมีเพียง1คนเท่านั้นที่รู้ว่าจริงๆแล้วสารชนิดนี้ไดไฮโดรเจนมอนอกไซด์คือน้ำเพราะน้ำคือ H2O ใช่ไหมครับมีคนเดียวจาก50คนที่รู้ว่าสารชนิดนี้คือน้ำเขาทำแบบสอบถามนี้มาแล้วมันก็ไม่ได้หลอกด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเป็นองค์ประกอบหลักของฝนกรดจริงๆ น้ำถ้าเป็นแก๊สก็ทาให้เผาไหม้ีิหนังมนุษย์จริงๆเพราะว่าไอ้น้ำอุณหภูมิสูงน้ํานี่ถ้าเกิดอุบัติเหตุสูดหายใจเข้าไปก็ทําให้เสียชีวิตได้จมน้ำไงครับน้ําทําให้โลหะผุกร่อนก็เป็นเรื่องจริงทําให้เบรกรถยนต์ทํางานประสิทธิภาพลดลงก็จริงทําเป็นส่วนของเนื้อง,งอกของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าสารที่เขาออกแบบสอบถามมาเนี่ยก็คือน้ําแต่43สามคนบอกสมควรที่จะควบคุมสารเคมีชนิดนี้ ไม่ให้ถูกใช้ในโลกต่อไปมีหลายอย่างจริงๆที่เราเพราะความไม่รู้เพราะความที่เราไม่เข้าใจมันเราก็กลัวแล้วก็ปฏิเสธมันบางคนก็กลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวเพียงเพราะความไม่รู้คนในสังคมหลายคนกลัวความรักเพราะว่าฟังว่าความรักมันทําให้คนตาบอดบางคนบอกว่ายิ่งรักมากก็เจ็บมากนะะเมื่อรักก็ทําให้เกิดความหวง หวงและเป็นทุกข์นะฮะเราก็เลยกลัวกับสิ่งที่เป็นความรักเหมือนกับคน43คนที่กลัวน้ําเพียงเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคือน้ำนะไดไฮโดรเจนมอนอกไซด์เนี่ย H 2 O นั่นเองเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วเ็ากลัวบางคนไม่กล้าจะรู้จักพระเจ้าเพราะว่ากลัวเขาไม่รู้จริงๆว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรพระองค์ทรงอุดมด้วยความรักที่มั่นคงมากเพียงใดชาวแอฟริกันบางเผ่านะครับเขาจะสร้างรูปปั้นของพระของเขาขึ้นมาด้วยการปั้นหรือแกะสลัก หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อปั้นเสร็จได้เป็นรูปเคารพมาหนึ่งอันเนี่ยก็จะเอารูปปั้นพระของเขาเนี่ยไปฝังดินและกาดินกลบเสียเพื่อไม่อยากให้พระนั้นพบเห็นเขาจะได้ไม่มาทําร้ายเขานี่คือความกลัวต่อพระของคนแอฟริกันมะเ่าคือสร้างมาปุ๊บแล้วไปฝังดินเพราะว่ากลัวว่าพระเนี่ยจะมาทําลายบางคนในสังคมก็ต้องไปเซ่นไหว้พระบังพระเพราะว่าถ้าไม่เซ่นไหว้ความเจริญจะไม่มาถึงหรือถ้าไม่ไปแก้บน สิ่งที่เราขอไว้ก็จะนําพลิกกลับทําให้เกิดการลงโทษหลายคนก็เลยมองภาพพระเจ้าเป็นอะไรที่ดูเหมือนน่ากลัวแล้วก็ไม่ได้ต้องการจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก,กับพระเจ้ามากเท่าไหร่บางคนที่ไปเกี่ยวข้องกับพระต่างๆก็จะมีอาการทางร่างกายมีอะไรหลายอย่างจนเราก็รู้สึกว่ากับพระเจ้าก็อยู่ห่างๆกันดีกว่าแต่สลับพระเจ้านั้นแตกต่างกันออกไปพระองค์มีลักษณะที่แตกต่างจากพระต่างๆคือพระองค์เป็นพระเจ้าที่อุด,ดมด้วยความรักอันมั่นคงและสูงส่ง ถ้าจะถามว่าพระเจ้าคืออะไรอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าคือความรักนั่นเองความรักในพระคัมภีร์เนี่ยในภาษากรีกมีอยู่4คําด้วยกันคําแรกคือคําว่าสเตอร์เจหรือสเตอร์เกะสเตอร์เกเนี่ยหมายถึงการรักอย่างเอ็นดูเป็นความรักแบบบิดามารดาตตอบุตรงาที่รักแบบเอ็นดูรักแบบด้วยความห่วงใยรักด้วยความปรารถนาดีนี่คือสเตอร์เกรักด้วยความเอ็นดูส่วนรักที่สองใช้คําว่าฟิเลโอฟิเลโอคือรักอย่างเพื่อน เป็นความรักที่แบบเคียงบากเคียงไหลกันพร้อมจะเป็นเพื่อนพร้อมจะเผชิญปัญหาด้วยกันเผชิญความสุขด้วยกันนี่คือความรักแบบฟิเลโอทึ่งมีในพระคัมภีร์รักแบบที่3คือรักที่ใช้คําว่าเอโอสเอโอสหมายถึงรักอย่างหนุ่มสาวเป็นความรักที่มีการเสียสละได้เสียสละตนเองเพื่อคนที่เรารักได้อย่างแท้จริงเป็นความรักที่มีมิติแห่งความเสียสละสเตอร์เก้คือรักแบบเอนดูฟิเลโอคือรักแบบร่วมทุกข์ร่วมสุข เอลอสคือรักแบบเสียสละแต่คําที่สี่ที่ถูกบัญญัติขึ้นในโลกโดยคริสเตียนในพระคัมภีร์คือความรักที่จํากัดความด้วยคําว่าอากาเปออากาเป้หมายถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักอย่างพระเจ้าแม้สามอย่างเป็นความรักที่ดีแต่ความรักแบบอากาเป้เป็นรักที่อธิบายความหมายรักพระเจ้าได้ครบถ้วนที่สุดเพราะความรักอย่างเอนดูดูบิดามารดาต่อบุตรนั้นอาจจะมีมาถึงวันหนึ่งที่อาจจะมีความห่างหรือมีความจํากัด หรือความฟิเลโอก็เป็นความรักที่มีความจํากัดเอลอสก็มีความจํากัดแต่อากาเป้นั้นเป็นความรักของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นรักที่ไม่ขึ้น,น,นกับว่าคุณจะเป็นยังไงเป็นรักที่มั่นคงยืนยาวไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้หมดความรักนั้นพระเจ้ารักมนุษย์จึงไม่ได้รักเราด้วยความรักที่มีเหตุผลอะไรบางอย่างหรือวันหนึ่งถ้าเราทําตัวไม่น่ารักแล้วจะหมดความรักต่อเราแต่ความรักพระเจ้าเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเป็นเครื่องการันตีว่าพระเจ้าไม่มีทางที่จะหมดความรักต่อชีวิตของเรา พระคัมภีร์ในตอนเมื่อสักครู่ที่เราได้อ่านผู้ที่บันทึกก็คืออาจารย์เปาโลได้เขียนพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้เพื่อสื่อสารบอกว่า mm hmm. การลงโทษพิพากษานั้นจะไม่มีแก่คนที่อยู่ในพระเยซูคริปโดยท่านได้บรรยายถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าได้เป็นหลักประกันที่แน่นอนสําหรับชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากพระเจ้าและเมื่อเราได้รับความรักเช่นนี้จึงทําให้เราเองปราศจากความกลัวต่อการลงโทษทําให้ริเสเตียนไม่ต้องกลัววันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะต้องไปตกนรกรับโทษค,ความบาปที่เราทํา เพราะพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพระองค์จึงมาตายไถ่าบาปเราที่แม่เขียนด้วยการสละพระชนชีพของพระองค์เป็นพระเยซูคริสต์เพื่อมาไถ่ความปิดบาปของเราจำเปโลทได้พูดในข้อ31บอกว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ท่านบอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับเราใครจะขัดขวางเราได้มันจึงไม่ขึ้นกับว่าอุปสรรคฝ่ายตรงข้ามจะแข็งแกร่งแค่ไหนหรือบาปที่เราทามันจะรุนแรงแค่ไหน ขึ้นกับปัจจัยเดียวคือพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราหรือไม่ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราจะไม่มีใครขัดขวางเราได้นั่นจึงทําให้จำปะโลกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความสุขมีสันติสุขเพราะท่านสัมผัสความรักพระเจ้าแม้ถ้าเราดูชีวิตของท่านจริงๆอาจารย์ปะโลจะ,ะเผชิญปัญหาเผชิญการต่อต้านการข่มเหงและสถานการณ์ที่เลวร้วายมากมายในชีวิตแต่ท่านเป็นคนที่มีความหนักแน่นและมั่นคงเพราะว่าสิ่งที่ท่านรู้จักคือความรักของพระเจ้าถ้าเรารู้จักความรักพระเจ้า มันจะเปลี่ยนสภาพของตัวเราให้กลายเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงขึ้นจะทําให้เราเป็นคนที่เผชิญสถานการณ์ที่ดูมันร้ายด้วยความสุขด้วยสันติสุขด้วยสีสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนนั้นเราก็จะเผชิญมันด้วยความอิ่มเอมในใจเพราะเราสัมผัสว่าพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่มั่นคงและความรักนี้จะไม่ขึ้นกับสถานการณ์ใดๆสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นจะไม่สามารถลบความรักที่พระเจ้าก็ทําในชีวิตของเราได้หากเราเข้าใจความรักนี้แบบที่อาจารย์บารุเข้าใจเราจึงจะกลายเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคง และเราจะมีความรักที่เอ่อมาจากข้างในเพื่อพร้อมจะให้แก่คนรอบข้างวันนี้เราจะดูถึงสมสิ่งที่เป็นความรักของพระเจ้าอย่างน้อยในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าความรักพระเจ้านั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างในหัวข้อว่าความรักแทบจะพูดถึงสามสิ่งที่เป็นความรักของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ตอนนี้และเป็นความรักที่เราควรแสดงออกต่อคนที่เรารักต่อคนในครอบครัวของเราต่อเพื่อนต่อคนรอบข้างและต่อสังคมความรักแบบที่หนึ่งคือรักที่เสียสละรักที่เสียสละ ในข้อ32บอกว่าพระเจ้าไม่ห่วงพระบุตรของพระองค์แต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้แก่เราด้วยกันกับพระบุตรหรือพระเจ้าต้องการจะช่วยมนุษย์ที่ล้มลงในความบาปพระองค์จึงมารับสภาพเป็นมนุษย์เองชื่อว่าพระเยซูแต่มารับสภาพที่เรียกว่าเป็นพระบุตรทั้งที่จริงๆพระองค์มีสภาพเท่าเทียมกันกับพระเจ้าพระบุตรของพระองค์ก็ถูกตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อจะชำระความผิดบาปของเราทุกคนทั้งปวง พระเจ้าสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนเพื่อไถ่ความปีศาปของเราหลายท่านที่นี่มีลูกบางท่านมีลูกหลายคนบางท่านมีลูกคนเดียวเราจะเข้าใจความรู้สึกของพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นถ้าเรามีลูกอยู่คนเดียวแล้วเรารักเขาเราห่วงใยเขามาถึงจุดหนึ่งเรายินดียอมสละเขาเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนี่คือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากของพระเจ้าและเป็นเครื่องที่อาจารย์ปารลบอกว่าถ้าพระเจ้ายอมสละพระบุตรของพระองค์เพื่อเรา จะมีอะไรอีกที่พระเจ้าไม่สละเพื่อเราจะมีอะไรอีกที่พระเจ้าห่วงไว้สลับชีวิตของเราเมื่อโรรองยอมประทานพระบุตรพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้แก่เราด้วยกันกับพระบุตรอย่างนั้นหรือรักพระเจ้าจึงเป็นรักที่เสียสละพระองค์เองในอิสยาห์บทที่53ข้อที่5อิสยาห์บทที่53ข้อ5ได้บรรยายว่าพระบุตรหรือพระเยซูคริสต์ที่มาเสียสละพระชนชีพนั้นต้องทนทุกข์และบาดเจ็บสาหัสจนถึงความตาย ในอิสยาห์บทที่53ข้อ5บอกว่าท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทําให้เรามีสุบติภาพที่ท่านถูกเคี่ยนตีนั้นก็ทําให้เราได้รับการรักษาพระเจ้านั้นต้องเจ็บปวดอย่างมากมายแต่พระองค์รักเรามากพอจนยอมสละพระองค์เองมาสิ้นพระชนมาทนทุกทรมานเพื่อเราเพราะฉะนั้นลักษณะความรักพระเจ้าต่อเราทุกคนจึงเป็นความรักที่เสียสละเราไม่ต้องสงสัยว่าพระเจ้าจะหวงสิ่งดีอะไรให้กับเรา พราะพระบุตรของพระองค์พระองค์ก็ยังสละเพื่อเราพระองค์จึงไม่หวงสิ่งดีใดเพื่อเราแต่พระองค์เสียสละสิ่ง,งต่างเพื่อเราดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคนมีความรักแท้เครื่องที่บ่งชี้ว่าเรามีความรักแท้คือเรายินดียอมเสียสละให้หรือเปล่าถ้าเรายอมเสียสละให้นั่นก็นับว่าเป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกของความรักแท้สำหรับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเรารักเขาแต่ความจริงมันไม่ใช่ความรักมันเป็นแค่ความรู้สึกดีกับคนที่เราชอบ เรารู้สึกดีเราอยู่ใกล้เขาเรามีความสุขเราอยู่ใกล้เขาเราได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขแต่ถ้ามาถึงจุดที่เราต้องเสียสละอะไรให้เขาถ้าเราไม่ยอมเสียสละนั่นไม่เรียกว่าความรักเพราะความรักถูกวัดตัดเส้นอยู่ตรงความเสียสละว่าเรายินดียอมเสียสละให้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่แค่ <t> รู้สึกดีคนที่ชอบรู้สึกดีคนที่ทําให้เขาสบายใจหรือมีความสุขนั่นอาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงดูจากว่าคุณยินดียอมเสียสละให้หรือไม่ถ้าเรารักพระเจ้าก็ดูจากว่าเรายินดียอมเสียสละสิ่งงสารรพัขอเ เพื่อทําให้แผนงานพระเจ้าสําเร็จหรือเปล่าถ้าเรารักริสจักรก็ดูที่ว่าเรายินดียอมเสียสละสิทธิบางอย่างของเราเพื่อประโยชน์แก่ริสจักรและพี่น้องหรือไม่ถ้าเรารักสามีภรรยาของเราก็ดูที่ว่าเรายินดีเสียสละผลประโยชน์ของตัวเองความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อเขาหรือไม่ดังนั้นจึงบอกได้ว่าสัญญาแห่งความรักที่จิตจางลง,งคู่สามีภรรยาก็คือเขาขาดความเสียสละต่อ,อกัน ถ้าคู่สามีภรรยาข้อไหนต้องอยู่กันด้วยข้อตกลงอย่างเดียวแต่ไม่ยอมเสียสละส่วนที่เป็นข้อตกลงของตัวเองเพื่อกันและกันเมื่อน,นั้นเขาก็ไม่ได้มีความรักต่อกันและกันมันอยู่บนข้อตกลงมันก็เหมือนกติก,กาที่เราทําทั่วไปตามบริษัทตามหน่วยง,งานตามประเทศที่อยู่กันบนสัญญาหรือข้อตกลงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความรักนั้นยินดียอมสสละส่วนที่เป็นส่วนของตัวเราเองในข้อตกลงนั้นเพื่อจะให้คนที่เรารักได้รับประโยชน์ถ้าเราไม่มาถึงจุดแห่งความเสียสละเราก็จะไม่มาถึงจุดแห่งความรักที่แท้จริง แน่นอนทุกคนรักตัวเองผมก็รักตัวเองเราทุกคนก็รักตัวเองแต่ถ้าเรามีความรักมากพอเนี่ยความรักจะมีพลังทําให้เราง้างความรักตัวเองจนเสียสละสิ่งนั้นให้กับคนอื่นได้มีคนหนึ่งชื่อว่าแจ็คเคลลี่นะครับเป็นบรรณาธิการด้านต,ต่างประเทศของหนังสือพิมพ์ USA Today นะครับแจ็คเคลลี่เนี่ยเคยไปที่ประเทศโซมาเลียในเมืองหลวงที่ชื่อว่าเมืองโมกาติชูนะครับที่นั่นเนี่ยมีเหตุการณ์การ กันดานอาหารอย่างรุนแรงเพราะความแห้งแล้งจนทําให้ประชาชนจํานวนมากเนี่ยเสียชีวิตเพราะความอดอยากแจ็คเก็ตลี่ก็เล่าถึงประสบการณ์หนึ่งที่เขาได้พบที่โมกาดิชูให้ฟังเขาบอกว่าที่นั่นเต็มไปด้วยกลิ่นของคนตายซึ่งติดตามเส้นผมตามผิวหนังและเสื้อผ้าของผมผมไม่อาจจะซักล้างเสื้อผ้าให้กลิ่นนั้นหมดไปจากร่างกายของผมได้เลยวันหนึ่งพวกเราเห็นเด็กคนหนึ่งมีนอนเกาะตามร่างกาย เด็กคนนั้นผอมแห้งขาดอาหารพุงของเขาป่องออกมาเพราะภาวะทุพโภชนาการเส้นผมของเด็กคนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงผิวหนังเหี่ยวย่นราวกับคนอายุร้อยปีช่างภาพของเรามีส้มอยู่ผลหนึ่งก็เลยหยิบยื่นส้มนี้ให้กับเด็กน้อยผู้อ่อนแอแต่เด็กน้อยอ่อนแอมากเราจึงหั่นส้มแบ่งครึ่งหนึ่งเพื่อให้เขาได้กินได้โดยไม่ต้องปอกเขารับส้มนั้นและมองดูเราเราก็จะพูดว่าขอบคุณ แล้วก็เดินหันหลังเดินโซโซซโเซกลับไปยังหมู่บ้านของเขาเราแอบตามเขาไปว่าทําไมเขาถึงไม่กินส้มจนกระทั่งเขาเข้าไปถึงหมู่บ้านและที่นั่นเราได้พบกับเด็กน้อยอีกคนหนึ่งนอนอยู่ที่พื้นซึ่งผมคิดว่าเด็กคนนี้น่าจะตายไปแล้วสักครู่เด็กที่นอนอยู่ก็ลืมตาขึ้นไม่ได้ยินเสียงผมจึงรู้ว่าเด็กที่นอนอยู่คือน้องชายของเด็กคนนั้นนั่นเองเด็กคนพี่ที่ได้รับส้มมาก็คุกเข่าใกล้น้องของเขา เขากัดส้มผลนั้นและเคี้ยวหลังจากนั้นเขาก็เปิดปากของน้องชายเอาส้มที่เขาเคี้ยวนั้นใส่ปากน้องชายเขาแทนและก้าวมือของเขาขยับปากของน้องเพื่อช่วยให้น้องกลืนส้มที่เขาเคี้ยวนั้นลงไปได้เราได้ทราบภายหลังว่าเด็กคนพี่นี้ช่วยหาอาหารมาป้อนให้แก่น้องของเขาต่อไปจากหลังจากเหตุการณ์น,นั้นอีกถึงสองสัปดาห์แต่ไม่กี่วันหลังจากนั้นเด็กคนพี่ก็เสียชีวิตลงเพราะขาดอาหาร ขณะที่คนน้องกลับรอดชีวิตได้ผมจดจําเรื่องราวนั้นไว้เป็นอย่างดีและมันทําให้ผมเข้าใจความหมายของสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสว่าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะยอมสละชีวิตของตนเพื่อผู้อื่นนี่คือเรื่องราวที่น่าประทับใจของพี่คนหนึ่งเพราะโดยสัญชาตยามนุษย์ความหิวมันต้องทําให้เราอยากจะหาอะไรใส่ท้องของเราเป็นเรื่องยากมากที่คนคนหนึ่งจะหาอาหารแล้วป้อนอีกคนหนึ่งจนกระทั่งตัวเขาตายแลยคนหนึ่งรอด พราะใสัญชาตญาณมนุษย์เราก็ต้องกินเพื่อทําให้ตัวของเรารอดเมื่อถึงจุดหิวที่สุดจนเราเห็นบางประเทศมีขา่าวบอกแม่ยังกินลูกของตัวเองได้เลยเพราะสัญชาตญาณแล้วก็ความอดอยากมันบีบทําให้มนุษย์นั้นต้องมีความเห็นแก่ตัวแต่สิ่งที่เป็นความรักยิ่งใหญ่ของเด็กคนพี่คนนี้คือแม้เขาจะตายแต่เขาก็หาสิ่ง,งต่างๆมาเพื่อป้อนน้องเขาเสียชีวิตแต่น้องเขากลับมีชีวิตพระเยซูจริงได้บอกว่าไม่มีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะยอมสละชีวิตของตนให้กับผู้อื่นสิ่งนนีสวทกับ ประสบการณ์หวันที่เราได้พบในโลกเราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการเรียกร้องสิทธิเราต้องต่อสู้เพื่อสิทธิของเราเราต้องไม่ยอมเป็นคนเสียเปรียบถ้าลดจังหวะห้า0ิบห้าิเราต้องไปไม่งั้นเราจะเสียเปรียบเราอยู่ในสังคมของผู้บริโภคที่เราต้องได้รับการตอบแทนสมกับสิ่งที่เราจ่ายออกไปเจ้าเมืที่เราก็มองว่าคนที่เขาเสียสละสิทธิของเขาเป็นคนที่จะเสียเปรียบคนไหนที่หัวอ่อนยอมง่ายๆคนนี้จะโง่ และจะเป็นคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนอื่นอยู่ลาไปสร้างคมจิงสอนเราให้เราเป็นคนต้องแข็งขึ้นและไม่ยอมใครไม่อย่างนั้นเราจะเสียเปรียบคนอื่นเราต้องต่อสู้กับคนอื่นเราต้องเสียงดังเราต้องยืนอยู่บนเส้นของเราไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนที่เสียเปรียบคนอื่นสิ่งนี้เมื่อเราอยู่ในโลกในสังคมตลอด6วันแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราดึงสิ่งนี้เข้ามาใช้และเป็นผลต่อชีวิตของเราจนเราก็ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มันมีความต่อสู้และไม่ยอมที่จะเสียเปรียบใคร เป็นเรื่องน่าแปลกมากเวลาผมขับรถตามท้องถนนรถที่ขับไม่ดีนะชอบปาดชอบเอาเปรียบมักจะเป็นรถหรูๆเป็นเรื่องที่ผมแปลกใจมากว่าทําไมนะทางทฤษฎีคอมมิวนิสต์บอกคนพอมีเยอะมากเขาจะรู้สึกพอเขาจะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเขาจะให้แล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นแต่สิ่งที่เราพบในโลกจริงมันล้มเหลวเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเนี่ยที่ดูแลตัวเองแล้วเขาจะหยุดการดูแลตัวเองถ้าเขาตั้งหลักเพื่อการดูแลตัวเองเนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นมามันเพราะว่าการที่เขาไม่ยอมใคร แล้วก็ไม่ยอมสละสิ่งต่างให้กับคุณสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเป็นเส้นทางของโลกแล้วมันจะไปในทิศทางน,นี้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงวาลาสุดท้ายจะยิ่งเข้มงวดและจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นแต่พระเยซูสอนเราในแง่มุมที่แตกต่างบอกว่าเราต้องเป็นคนที่เสียสละความเสียสละนั้นไม่ใช่ตัวบอกว่าคุณอ่อนแอไม่ใช่ตัวบอกว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกคนเอาเปรียบแต่ความเสียสละที่คุณให้กับคนอื่นแสดงถึงความเข้มแข็งที่ไม่ยอมให้สัญชัตญาน,นความรักตัวเองมาเป็นใหญ่กว่าความรักต่อผู้อื่นคคววาาามเเสสียยะบบ่่ออรรั้งกก็ เริ่มก่อนสิเราจะเสียสละตามคุณก็ต้องเริ่มสิเขาทําแบบนี้จะให้เราไปเสียสละให้เขาได้ยังไงแต่รักที่เสียสละนั้นไม่ใช่รักของการตอบแทนถ้าเขาทํามาก่อนแล้วเราตอบแทนเขาเรียกว่ารักตอบแทนแต่รักที่เสียสละคือรักที่ริเริ่มได้ด้วยตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณเสียสละไหมก็คือริเริ่มได้ด้วยตัวเองเขายังไม่ทําดีอะไรแต่เราทําดีให้เขาก่อนนี่คือรักที่ริเริ่มด้วยตัวเองเป็นความรักที่เสียสละ ไม่ใช่บอกว่าเขาทำแบบนี้มาเราก็เลยให้แบบนี้เขาให้วันเกิดเรามาเป็นอันนี้เราก็เลยให้วันเกิดเข้าไปในราคาเท่านี้นั่นไม่ใช่ความเสียสละอะไรมันเป็นแค่รักกับความตอบแทนความรักที่เสียสละจะเจปการให้แม้จะไม่ได้รับการตอบแทนถ้ารักแบบหวังผลตอบแทนเขาเรียกว่ารักลงทุนแต่ถ้ารักแบบไม่หวังผลตอบแทนนี่เรียกว่ารักเสียสละบางคนก็ใช้ความรักเป็นการลงทุนเหมือนกันให้ไปก็หวังว่ามันจะได้กลับพอเรารักด้วยการลงทุนเราก็จะน้อยใจเมื่อเราไม่ได้รับการตอบแทนสมกับที่เราได้ให้ไป และความรักแบบนี้ทําให้ชีวิตของเรารู้สึกไม่มีความสุขคนที่บอกความรักมีความทุกข์เพราะคุณรักแบบหวังการตอบแทนแต่ถ้ารักด้วยความเสียสละความรักจะทําให้เราได้รับการเติมเต็มและมีความสุขความเสียสละจริงเริ่มได้ด้วยตัวของเราเบนจามินแฟรงกินนะครับเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาคนนี้เป็นบุคคลที่สําคัญและเป็นริเสเตียนที่เข้มแข็งชีวิตเขาได้รับการยอมรับจนกระทั่งถูกนําไปปรากฏไว้พิมพ์ไว้ที่ธนบัตรข,ของประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งหนึ่งเบนจามินแฟรงกินคนนี้อยากให้ผู้คนในเมืองฟิลาเดลเฟียร่วมกันจุดโคมไฟไว้ที่ถนนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยกลางคืนก็เดินทางลำบากเพราะมันมืดเขาต้องการอยากจะให้ถนนในเมืองเนี่ยมันสว่างแต่เขาก็ไม่ได้ใช้วิธีชวนผู้คนด้วยคำพูดเขาเริ่มต้นด้วยการกระทำเขาเริ่มจุดโคมไฟไว้หน้าบ้านของเขาเองก่อนและทุกวันเขาก็จะคอยดูแล เติมเชื้อเพลิงไม่ให้โคมไฟที่หน้าบ้านเขาเนี่ยมันมอดดับไปสมัยก่อนไม่มีสวิตไฟแบบนี้ต้องเติมน้ํามันเอาเพราะฉะนั้นทุกเวลาก่อนจะพบค่ําเขาก็จะจุดโคมไฟไว้หน้าบ้านของเขาเป็นบ้านหลังเดียวในถนนของเมืองนี้ที่มีโคมไฟเมื่อคนเดินผ่านไปมายามค่ํามืดก็จะเห็นโคมไฟที่หน้าบ้านเขาสว่างสวโคมไฟนี้กําลังพูดกับผู้คนว่ามาเดินตรงนี้เถอะตรงนี้สว่างคุณจะปลอดภัยกว่า มาเดินตรนนี้เธอคุณจะได้เห็นก้อนหินคุณจะได้ไม่สะดุดจนไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนบ้านของเบนจามินแฟรงกินเริ่มรับสิ่งดีของเขาแล้วก็เริ่มเอาโคมไฟไปวางด้านบ้านของตัวเองบ้างจนในที่สุดถนนของเมืองฟิลาเดลเฟียทั้งเมืองก็สว่างไสวเพราะว่าทุกคนต่างแขวนโคมที่หน้าบ้านของตัวเองจนเมืองนั้นมีความเจริญตามมาในที่สุดความเสียสละม,มันจึงมาร่วมกับการเป็นผู้ที่ริเริ่มมันไม่ได้ถามว่าใครจะทําก่อนมันไม่ได้เป็นการเชิญชวนเราทําพร้อมๆกัน ไม่ได้บอกว่าเราทาทให้คุณถ่งไม่เห็นทําแล้วท้อถอยท้อแทบแต่ถ้าเราทํามันเป็นส่วนของตัวเราเองที่เราอยากจะแสดงออกความรักนั้นด้วยการเสียสละโดยไม่ถามว่าทําไมต้องเป็นฉันก่อนบางคนทะเลาะกันว่าทำไมต้องเป็นฉันก่อนนะที่ขอโทษเธอเธอขอโทษฉันก่อนได้ไหมนะทำไมฉันเป็นฉันก่อนที่ทําดีเธอเธอทําก่อนได้ไหมนะความเสียสละนั้นไม่ได้ถามว่าใครจะทําก่อนคุณรเริม่มและคุณก็จะนําการเปลี่ยนแปลงลงมาได้เองเมื่อใดที่เราไม่รักอย่างเสียสละเมื่อนั้นความรักก็เจ็ดจางถ้าสามีภรรยาคู่ไหน เริ่มไม่เสียสละให้กันเมื่อน,นั้นแสดงว่าความรักของคุณจืดจางไปแล้วต้องรีบกลับมาทําการบ้านต่อกันละกันและกลับมาเสียสละให้กับกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่หนึ่งรักที่เสียสละสองคือรักที่ให้อภัยเสมอรักที่ให้อภัยเสมอในข้อ33มสามถึงามบโรอบว่าใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะไป่พผู้ลงโทษอีกพระเยซุคริสหรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้ว และยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายสถิตนับเบื้องขวาผาาพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อพวกเราด้วยพระมีิบอกว่าจะไม่มีใครสามารถฟ้องคนที่พระเจ้าเลือกไว้เพื่อให้ปรับโทษในวันแห่งการพิพากษาเมื่อถึงเวลาสิ้นยุคเพราะคนเหล่านั้นพระเจ้าได้ให้อภัยและประองคนับว่าเป็นคนที่ชอบทำแล้วถ้าพระเจ้านับว่าชอบทำแล้วคนอื่นจะบอกว่าไม่ชอบทำไม่ได้พระเจ้าจึงเป็นรักแบบที่สองไม่ใช่แค่เสียสละแต่พระองค์มีความรักอีกแบบคือให้อภัย แม้ว่าบาปในอดีตจะรุนแรงมากแค่ไหนพระเจ้าก็พร้อมที่ให้อภัยเสมอแม้ว่าเราเองกลับใจแล้วเรากลับไปล้มลงในบาปอีกในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าก็ให้อภัยเมื่อเรากลับใจเสมอแม้คนรอบขาอ้างจะพยายามปักปั๊มโจมตีเราในความผิดเหล่านั้นแต่สิ่งที่พระเยซูทํากับเราคือบอกกับเราว่าจะให้อภัยเสมอในมบทที่หข้อที่6โรมบทที่หข้อ6กบอกว่าขณะเมื่อเรายังอ่อนกําลังพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม พัมพีบอกว่าขณะที่เราอ่อนกําลังพระเยซูก็สิ้นพระชนเพื่อคนที่อ่อนกําลังคําว่าอ่อนกําลังหมายถึงคนป่วยคนที่ไม่มีแรงคนที่อยู่ในสภาวะที่ผิดปกติคนที่เขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้รอดได้คนไม่น่าดูหน้ารังเกยียจในสายตาคนทั่วไปพัมพีบอกว่าพระเจ้าสิ้นพระชนเพื่อคนที่อ่อนกําลังที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวของเขาเองได้เมือ่อในคนจะจมน้ําและพระเจ้าก็โดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยให้ขึ้นฝั่งได้พัมพีจึงบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ช่วยขณะที่เราเป็นคนเข้มแข็ง พระเจ้าไม่ได้ช่วยเพราะาเรามีศีลธรรมมากกว่าคนอื่นพระเจ้าไม่ได้ช่วยเพราะว่าเราไม่ค่อยทําผิดบาปแต่พระเจ้าช่วยขณะเมื่อเรากําลังอ่อนกําลังเราพ่ายแพ้เราไม่สามารถชนะบาปได้ด้วยตัวเองและต้องถูกพิพากษาลงโทษในบึงไฟนระกในรูมบทที่5ข้อที่6ถึงข้อ7พูดต่อไปพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อคนธรรมในเวลาที่เหมาะสมอันที่จริงมีน้อยคนจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรมแต่จะมีบางคนที่ยอมตายเพื่อคนดีก็ได้น้อยคนเหลือเกินที่จะยอมตายเพื่อคนอธรรมคนที่ทําความผิด ใหนพระเยซูสิ้นระชนเพื่อคนธรรมข้อนี้แรงกว่าคนอ่อนกําลังก่อนหน้านั้นบอกว่าคนที่อ่อนกําลังพระคริสต์สิ้นประชนเพื่อเขาข้อนี้บอกว่าเพื่อคนธรรมพระเยซูคริสต์ก็สิ้นประชนเพื่อเขาคนอธรรมนี้แรงกว่าคนอ่อนแอคนธรรมหมายถึงคนชั่วคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าคนอ่อนแอหมายถึงคนที่พยายามจะเชื่อฟังแต่เชื่อฟังไม่ไหวเพราะไม่มีกําลังคนอ่อนแอคืออยากจะเชื่อฟังรู้ว่ามันดีอยากจะทาแต่ทาไม่ได้นี่คืาเรียกว่าอ่อนแอแต่คนอธรรมนั้นแรงกว่าหมายถึงคนที่ ดื้อดึงชั่วร้ายไม่ยอมเก่งพระเจ้าคนนั้นเป็นคนที่ตั้งใจกบฏตั้งใจจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและดำเนินชดอยู่ในความบาปแต่พระคัมภีร์บอกว่าแม้คนบาปพระเจ้าก็ยังรักเขาพระเจ้าจึงเป็นความรักที่พร้อมจะให้อภัยและเห็นอกเห็นใจคนอ่อนแอและพระองค์รักแม้กระทั่งคนที่เป็นคนบาปทําทสิ่งที่ผิดหรือชั่วร้ายก็ตามในสวนในเดนตอนที่อดัมถูกจับได้ว่ากินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามเอาไว้เมื่อถึงเวลานั้นพระเจ้าถามอดัมว่าเจ้ากินผลไม้นี้หรือ อาดัมตอบว่ายัางไงครับหญิงที่พปรองสร้างนั่นแหละกินหยิบมาส่งให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลยกินด้วยอาดัมกําลังโทษใครครับโทษหญิงคนนั้นแล้วก็โทษพระเจ้าเพราะหญิงที่พปรองสร้างนั่นแหละหยิบผลไม้นี้แล้วก็ส่งมาให้กับข้าพเจ้าอาดัมกําลังโทษพระเจ้าในบาปที่เขาทําเขากำลังบอกพ่อพระเจ้าสร้างผู้หญิงคนนี้มาไม่ดีผู้หญิงคนนี้จึงมา่อดวงข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าทําผิด อาดัมเหมือนคนที่ไปป้นคนอื่นเพราะคนนั้นรวยเป็นความผิดของเขาอาดัมเหมือนคนที่ไปคมคืนคนแล้วบอกเพราะคนนั้นสวยมันเป็นความผิดของเขาเพราะพระเจ้าสร้างหญิงคนนี้มาจึงมาล่อลวงผมอาดัมโยนความผิดให้พระเจ้าเพราะเขากลัวว่าถ้าความผิดนั้นอยู่กับเขาเขาจะต้องรับโทษอาดัมตอบสนองแบบนี้เพราะเขาไม่รู้จักความรักพระเจ้าแห่งการให้อภยัย ขาไม่รู้ว you know, ่าจริงๆแล้วพระเจ้าก็รู้เหตุผลบางอย่างที่เราแก้ตัวพระองค์ก็รู้ตัวเราก็รู้ว่าเป็นความผิดของเราเองอาดัมจึงไม่จําเป็นจะต้องแก้ตัวกับพระเจ้าเลยเขาสามารถจะบอกกับพระเจ้าพระเจ้าครับลงผิดครับลงขอโทษแต่เพราะเขาไม่ยอมรับสิ่งนั้นแล้วยนความผิดให้หญิงคนนั้นยนความผิดให้พระเจ้าสุดท้ายอาดัมจึงต้องออกจากสวนแต่หากอาดัมเข้าใจความรักของพระเจ้าที่เป็นความรักแห่งการให้อภัยอาดัมจะกล้าเผชิญหน้ากับความผิดของเขาและเขาจะรู้ว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัว ทำให้เขากล้ายอมรับความผิดของตัวเองด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะให้อภัยกับเขาคริเสเตียนเช่นเดียวกันเมื่อเราทําผิดเราจะไม่ควรตอบสนองเหมือนกับอดาดัมโทษสถานการณ์โทษคนรอบข้างโทษสิ่งแวดล้อมที่มันทําให้เป็นแบบนี้แต่สิ่งที่คนที่เข้าใจความรักของการให้อภัยพระเจ้ามีก็คือเขาจะกล้าเข้าไปบอกพระเจ้าในส่วนที่เป็นความผิดของตัวเองด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าพร้อมที่จะให้เรายอมรับความผิดของตัวเองกลับใจจากความผิดนั้นและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่ง ไม่มีบาปไหนที่จะแรงเกินไปที่พระเจ้าจะไม่ให้อภัยแม้ความรู้สึกของเราอาจจะฟ้องผิดหรือปรักปลํากับความผิดที่เราเคยทําแต่ผู้ที่อยู่ในศธรรมจะให้พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าใจหรือความรู้สึกของตัวเราเองไม่มีใครเลวร้ายเกินไปกว่าที่พระเจ้าจะรักได้ในหนึ่งยอมบทที่3ข้อ1 9บเถึงยีอหนึ่งยอมบทที่3ข้อ1 9บเถึงยีบอกว่าเมื่อใจเราเกล่าวโทษตัวเราเองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและพรงทราบทุกสิ่งพมพีบอกเมื่อเรากล่าวโทษตัวเองเราปรักปลําตัวเองเนี่ย ต้องให้พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าใจของเราเอาความจริงของพระเจ้ามาใหญ่กว่าความรู้สึกของเราเมื่อเราเกล่าวโทษตัวเองเราปลักปลําปั้มปี่บอกว่าเอาสัจจะมาเพราะพระที่อยู่ในสัจจะใจจะหมดกังวลเฉพาะพระพักรพระเจ้าคนที่อยู่บนสัจจะพระเจ้ารักเราได้รักที่ให้อภัยจะหมดกังวลต่อหน้าพระพักรพระเจ้าเราไม่ต้องเข้าหาพระเจ้าด้วยความรู้สึกกลัวเรารู้ว่าเมื่อเร,อเรากลับใจจากบาปพระเจ้ามีพระคุณที่พร้อมจะให้อภัยกับชีวิตเราเสมอดังนั้นขอให้เราดำเนินชีวิตจากนี้ไปด้วยความรู้สึกมั่นใจ อย่าไปวนเวียนหรือกังวลปักปั๊มอยู่กับบาปในอดีตที่เราเคยผิดพลาดวันนี้พระเจ้าให้อภัยและเราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยปราศจากความผิดได้อิสยาห์บทที่ห0บข้อที่8อิสยาห์บทที่ห0ข้อ8บอกว่าพระองค์ผู้ทรงแก้ต่างให้ข้าพเจ้านั้นอยู่ใกล้ใครจะสู้ความกับข้าพเจ้าก็ให้ผู้นั้นยืนขึ้นมาด้วยกันและใครจะกล่าวหาข้าพเจ้าก็ให้ผู้นั้นเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าอิสยาห์บอกว่าพระเจ้าแก้ต่างให้และพระองค์อยู่ใกล้ใครจะสู้ความกับเขา ก็มายืนสู้ด้วยกันเลยพระเจ้าจะแก้ความให้เองใครจะกล่าวหาเขาก็เข้ามาใกล้ๆเลยเพราะพระเจ้าอยู่แถวๆนี้เองคงริสเตียนจินเมืชีวิตด้วยความมั่นใจแบบนี้เรารู้ว่าพระเยซูคือทนายที่แก้ต่างให้กับเราเพราะบาปผิดที่เราทําทั้งสิน้นพระเยซูล,ลบให้หมดสิ้นแล้วแล้วเราไม่จะเป็นต้นนเมินชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกปรับลำฟ้องผิดอีกแล้วเพราะรักพระเจ้าเป็นปรักที่ให้อภัยเหมือนในมบทที่8ข้อหนึ่งบอกว่าฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริส เมื่อเรารู้จักพระเยซูคริสต์กลางเรืองโทษจึงไม่เป็นของเราอีกต่อไปเราได้รับการนิรโทษกรรมบาปทั้งสิ้นของชีวิตเราแล้วเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเรามั่นใจได้ว่าเราจะไปสวรรค์ดินแดนแห่งความรักที่นินลันดอนเอเมนไหมครับเรามั่นใจแล้วเราใช้ชีวิตแบบนี้ว่าไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าให้อภัยกับเราและเมื่อพระเจ้าให้อภัยเราจึงสํานึกพระคุณพระเจ้าและอยากจะดำเนินชีวิตใหม่ที่ละทิ้งความบาปทั้งสิ้นในชีวิตของเราเราใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยความรู้สึกมั่นใจความรักพระเจ้าจึงไม่ใช่รักแห อย่าให้มีใครสักคนรู้สึกว่าท่านห่างพระเจ้าไปนานท่านรู้สึกปรักปลําไม่กล้ามาสู้นาพระเจ้าพี่น้องอย่าทำมันกับอาดัมครับอดัมหลบพระเจ้าแล้วโยนความผิดไปสุดท้ายสิ่งนั้นไม่นํามาซึ่งการแก้ไขแต่ถ้าท่านเข้าใจความรักพระเจ้าถ้าอาดัมเข้าใจความรักพระเจ้าเขาจะกล้าบอกพระเจ้าพระเจ้าเป็นความผิดของข้าพระองค์เองและผมเชื่อว่าการชําระการช่วยเหลือการรักษาก็จะมาถึงชีวิตของอาดัมงนั้นอย่าให้เราดำมันช่วยด้วยความปักปลําอีกเลยอย่าไปโยนความผิดรับความผิดที่เราก่อ และตัดสินใจเข้ามาพึ่งพาพระคุณพระเจ้าพระองค์พร้อมจะให้อภัยกับเราอย่างไม่มีข้อแม้และเมื่อพระเจ้าให้อภัยเราอย่างไม่มีข้อแม้เราก็ควรจะให้อภัยแก่ผู้อื่นอย่างไม่มีข้อแม้ด้วยเช่นเดียวกันความรักที่เป็นการเสียสละกับให้อภัยจึงไม่ได้แค่บอกว่าพระเจ้ารักเราอย่างไงแต่พระองค์คาดหวังให้เรารักผู้อื่นด้วยการให้อภัยแบบนี้เหมือนกันจะดีมากและสังคมนิจนาอยู่มากขึ้นถ้าเราทุกคนเป็นคนที่ให้อภัยกับคนง่ายขึ้นการให้อภัยเนี่ยหลายคนบอกว่าเราให้อภัย แต่การให้อภัยไม่ได้ดูจากแค่คําพูดเท่านั้นมันดูที่การปฏิบัติของเราด้วยว่าเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าถ้าคําพูดเราบอกให้อภัยแต่การปฏิบัติเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะหมายความว่าเรายังไม่ได้อภัยจริงๆครั้งหนึ่งนะครับมีเรื่องเล่าบอกว่าขณะที่เอดิสันกับทีมงานผลิตหลอดไฟหลอดแรกขึ้นมาในโลกได้สําเร็จก่อนนั้นนั้นเขาพบความล้มเหลวเป็นจํานวนมากจนกระทั่งเจอหลอดไฟจากไส้หลอดไฟที่สามารถจะทํางานได้จริง เอริสันกับทีมงานดีใจมากทุกคนดีใจเพราะความทุ่มเททั้งสิ้นของเขาเนี่ยมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเขาก็หยิบหลอดไฟนี้ให้กับผู้ช่วยที่เป็นเด็กหนุม่มช่วยถือเอาขึ้นไปข้างบนไปเก็บให้หน่อยเด็กหนุ่มคนนั้นก็ประหม่ามากเพราะว่าได้ถือหลอดไฟหลอดแรกของโลกและด้วยความตื่นเต้นเขาเดินขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นและสิ่งที่เขาประหม่านั้นก็เกิดขึ้นเขาเผลอหลุดมือแล้วก็หลอดไฟหลอดแรกของโลกตกแตกทุกคนในห้องแบละปะลึงกัน มีความรู้สึกหลากหลายนะครับหลายคนเตรียมหยิบหิน <c oughs> จะคว้างไอเด็กคนนี้นะครับทําหลอดไฟหลอดแรกของโลกแตกแน่นอนเด็กหนุ่มคนนี้คงรู้สึกผิดก,กับตัวเองไม่น้อยกระทั่งเอดิสันกับทีมก็ลงมือผลิตหลอดไฟขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจนสําเร็จพี่น้องคิดว่าเอดิสันจะเอาให้ใครถือหลอดไฟนั้นครับ <c oughs> จะให้เด็กคนเดิมไหมครับสิ่งที่เขาทําเขาเรียกเด็กหนุ่มคนเดิมมาแล้วก็หยิบหลอดไฟ หลอดที่สองของโลกให้เด็กคนนี้ไปถือครั้งนี้เด็กคนนี้ไม่ทําพลาดอีกนี่คือตัวอย่างของการให้อภัยแท้ปากเราอาจบอกว่าให้อภัยแต่การปฏิบัติของเราก็ต้องเปลี่ยนตามสิ่งที่เราบอกด้วยไม่ได้หมายความว่าการให้อภัยคือไม่เรียนรู้จักความผิดนะครับไม่ได้บอกว่าคนให้อภัยคนอื่นจะผิดซ้ําๆกับเรื่องเดิมๆการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและปล่อยให้ความ ัวเราถูกทํร้ายซ้าๆกับเรื่องเดิมๆกับคนที่ไม่กลับใจบางคนเขาไม่กลับใจเราให้อภัยเขาแต่ว่าก็อย่าไปอยู่ในจุดที่จะทําให้เขาทําร้ายเราอีกเรื่อยๆการให้อภัยมันก็มีมิติของการที่เราจะระมัดระวังตัวเองไม่ให้ถูกทําให้บาดเจ็บหรือผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งแต่เอดิสันรู้จักท่าทีของเด็กคนนี้เขารู้ว่าเด็กคนนี้เสียใจมากที่สุดยิ่งกว่าคนทั้งหมดในห้องแ a บเขารู้ว่าเด็กคนนี้อยากจะกลับใจและอยากเริ่มต้น เขารู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของเด็กไม่ได้มาจากจิตใจที่ชั่วร้ายไม่ไม่ได้มาจากขาดความสามารถแต่มาจากความผิดพลาดเอริสันจึงให้โอกาสกับเด็กคนนี้อีกครั้งเขาไม่เอาความผิดในอดีตมาตราหน้าเด็กคนนี้ต่อไปในอนาคตว่าเธอคือคนที่ทําหลอดไฟดวงแรกของโลกแตกการให้อภไยจึงต้องแสดงออกด้วยการกระทําด้วยเราไม่ถือละแต่ว่าเราก็แยง้งนายแล้วก็ไม่รักคนคนนั้น เราอาจต้องระวังตัวกับบางคนที่เขาไม่กลับใจเราให้อภัยแต่เขาทําแบบนี้กับเราเราต้องระวังตัวเราต้องมีเซฟโซนนี่ก็เป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราใช้ความเชื่อหรือใช้การให้ภัยแบบคนหลับหูหลับตาแล้วหัววิ่งไปชนกําแพงหวังว่าวันหนึ่งกาแพงนี้มันจะไม่มีพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราใช้ความเชื่อแบบนี้ไม่ได้สอนให้เราดําเนินชีวิตด้วยความประมาทแบบนี้แต่พระองค์ก็สอนให้เรามีเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของเรากับคนที่เคยทําผิดกับเราแล้ววิธีการปฏิบัติที่เปลี่ยนไป มันจะส่งผลให้เขาปฏิบัติกับเราในทางที่เปลี่ยนไปด้วยบางคนปาบบอกว่าให้อภัยแต่การปฏิบัติยังเป็นในทางลบบางคนปาบบอกว่าให้อภัยแต่ความรู้สึกมันยังขมขื่นมันยังเศร้าและเสียใจอยู่การให้อภัยที่แท้ต้องเปลี่ยนท่าทีและการปฏิบัติของเราต่อคนคนนั้นแล้วเมื่อเราเปลี่ยนท่าทีการปฏิบัติกับคนคนนั้นไปเราก็จะเปลี่ยนท่าทีทัศนะที่มีต่อเขาซ s เอ w ล s คนที่เขียนหนังสือเรื่องนานเนียเขาบอกว่า อย่าเสียเวลากับการลังเลว่าคุณจะให้อภัยหรือเปล่าอย่าเสียเวลากับการลังเลว่าคุณจะรักเขาหรือเปล่าจงลงมือทําดีกับคนที่คุณไม่ชอบราวกับว่าคุณได้รักเขาแล้วและคุณจะพบว่าความรู้สึกไม่ชอบเหล่านั้นจะค่อยๆลดลงจนคุณจะเริ่มรักเขาได้มากขึ้นกว่าเดิมเขาบอกอย่าไปลังเลเลยว่าจะรักหรือเปล่าอย่าไปลังเลเลยว่าจะอภัยหรือเปล่า <S <S จงลงมือทําดีกับคนที่คุณไม่ชอบคนนั้นอะราวกับว่าคุณรักเขา และการที่คุณเริ่มต้นทําดีกับเขาจะพบว่าความรู้สึกไม่ชอบที่มีต่อเขานั้นมันลดลงจนคุณเริ่มรักเขาได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราให้อภัยจงปฏิบัติกับคนเหล่านั้นด้วยท่าทีที่เปลี่ยนแปลงใหม่และอย่างน้อยจะมีสองคนที่ปลดปล่อยเป็นไทยคือตัวเขากับตัวของเราเองเราต้องรู้จักเหมือนกับพระเจ้าบางจุดก็คือต้องวางบางเรื่องที่มันเป็นอดีตออกไปเสียบางเรื่องมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะถือไว้ความผิดที่เขาเคยทําไม่มีประโยชน์ที่เราถือไว้เก็บไว้จดจําหรือขุดมา ทำให้เราเศร้าโศกปล่อยวางมันซัคนต้องรู้จักการวางธรรมชาติของมือก็คือมันยกขึ้นได้มันก็ต้องวางได้ความรู้สึกของเราก็เช่นเดียวกันมันยกบางอย่างไม่ได้มันก็ต้องรู้จักวางบางอย่างเพราะความกลัวเกลียดชังเป็นภาระที่หนักเกินไปที่เราจะแบกเอาไว้ปล่อยวางถ้าเราให้อภัยง่ายสังคมนี้จะใช้ชีวิตง,ง่ายขึ้นกว่าเดิมเราจะสามารถเดินผ่านบ้านนี้ได้นะครับบางคนไม่กล้าเดินผ่านซอยทางนี้เลยเพราะว่าไม่ถูกกับบ้านนี้ เราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นกว่าเดิมทนายจะไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องมีเคสคดีเยอะแบบนี้มันทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้สามีภรรยาต้ตองเรียนรู้ที่จะยกโทษให้แก่กันและกันเพราะพระเจ้ายกโทษให้กับเราเราก็ต้องยกโทษให้แก่กันและกันแม้บ้านสวยงามสร้างกี่สิบล้านก็ตามทุกบ้านต้องมีถังขยะต้องมีคนคอยเก็บขยะออกไปทิ้งแล้วขยะเอาไปจากบ้านทุกบ้านแม้สวยงามแค่ไหนสร้างแพงแค่ไหนต้องมีถังขยะทุกคนในบ้านจะรู้ว่าที่ไหนควร เอาขยะไปวางไม่ใช่ปล่อยเกินกาดให้เน่าเหม็นและจัดระบบว่าจะเอาขยะออกจากบ้านยังไงถ้าเราทํากับบ้านที่เราก่อสร้างยังไงก็ต้องทํากับชีวิตของเราทัศนคติของเราคือความคิดของเราแบบนั้นต้องมีทังขยะรู้ว่านี่คือถังที่จะต้องทิ้งออกไปมันต้องเอาออกมันต้องปล่อยวางถ้าบ้านคุณไม่มีถังขยะบ้านสวยแค่ไหนก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าความคิดของคุณไม่มีจุดที่จะทิ้งและขับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องออกไปไม่มีระบบกลไกเอาความผิดของคนอื่นออกไปจากชีวิตบ้าน ความคิดก็จะเน่าเหม็นและมันก็จะไม่มีความสุขฉะนั้นอย่าลังเลว่าจะรักหรือไม่รักอย่าลังเลว่าจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยทําแบบพระเจ้าลงมือทําดีกับบางคนที่เราไม่ชอบเรากับว่าเราได้รักเขาแล้วแล้วเราจะพบว่าเราไม่ชอบเขาน้อยลงและจะรักเขามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเอเมนนะครับสิ่งที่สามสุดท้ายคือรักที่มั่นคงนิรันดร์รักที่มั่นคงนิรันดร์ความรักแบบที่สามคือความรักที่มั่นคงนิรันดร์ที่พระเจ้ามีให้กับเราอย่างแรกพระเจ้ารักเราด้วยความเสียสละ อย่างที่สองคือพระเจ้ารักเราแบบให้อภัยเราตลอดวันนี้กลับบ้านไปเราให้อภัยทุกคนเราไม่เก็บสิ่งนี้สามีภรรยาให้อภัยกันอยู่ใกล้กันเยอะมันชนกันเยอะก็ให้อภัยมีทางขยะออกไปบ้างจากชีวิตของเราสามที่พระเจ้าทาก็คือยืนยันว่ายังไงพวกจะรักเราอย่างมั่นคงนิรันดรในข้อ35บอกใครจะทําให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลาบากการเขี่ยวเข็นหรือการกัน,นอาหารการเปลือยกายหรือการถูกโวยภัยหรือการถูกคมดาบ จะมีสิ่งใดที่ทาให้เราขาดจากความรักประคิ์ได้หรือพัมปีบอกว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดเรามีชัยอย่างเหลือล้อนโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายข้าพเจ้ามั่นใจว่าแม้ความตายชีวิตบรรดาทูตสวรรค์เทพเจ้าสิ่งซึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งซึ่งจะมีอยู่ในภายหน้าหรือลิดเดธทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดอื่นที่ทรงสร้างไว้แล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าของเราได้พระเจ้าบอกว่าจะไม่มี ที่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเจา้าได้เลยไม่ว่าจะสูงแค่ไหนลึกแค่ไหนสิ่งทุกอย่างที่ทรงสร้าง,งทั้งหมดจะไม่มีสิ่งใดทําให้ท่านขาดจากความรักของพระเจ้าในพระเยซุคริตได้เองไหมครับไม่มีสิ่งใดทําให้พระเจ้ารักเราน้อยกว่านี้ได้แล้วไม่มีมากกว่านี้และไม่มีน้อยกว่านี้เพราะเป็นความรักที่ยืนยันว่าจะไม่มีเงื่อนไขมั่นคงและช่วยนิรันดร์พระเจ้าไม่อาจรักเราได้มากกว่านี้และพระองค์ไม่อาจรักเราได้น้อยกว่านี้ เพราะความรักตรงเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่จํากัดสมบูรณ์แบบและยืนยาวชั่วนิรันดรโดยไม่มีการจบสิ้นแล้วอาจจะหนีพระเจ้าเหมือนอดัมที่ทําบาปแต่พระเจ้าก็ยังรักเราอาจจะหนีพระเจ้าเหมือนสาวกตอนพระเยซูถูกจับแต่พระเจ้าก็ยังรักและตามหาเราแล้วอาจจะปฏิเสธพระเจ้าเหมือนเปโตรพระเจ้าก็ยังรักและตามหาเราเราจะสงสัยพระเจ้าเหมือนกับโทมัสแต่พระเจ้าก็ยังรักและตามหาเราพระเจ้าไม่อาจรักเราได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้แล้ว นี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าที่ทําให้คริสเตียนกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจและเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นยังไงพระเจ้าก็รักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเอเมนไหมครับคนเราน่จะเข้มแข็งได้มากแค่ไหนขึ้นกับเบื้องหลังเขาเป็นยังไงธนบัตรมีค่าแบงก์มีค่า,คาเพราะว่าในแบงก์ชาติเขาเก็บทองเก็บตราสารหนี้ของประเทศอื่นเอาไว้ทําให้ธนบัตรที่เราใช้ใมีค่าถ้าแบงก์ชาติไม่มีทองไม่มีตราสารนั้นเมื่อไหร่ธนบัตรที่เราใช้ก็ไม่มีค่า วัยรุ่นยกพวกตีกันเพราะว่าพวกมาเยอะหันไปข้างหลังพวกเยอะก็มั่นใจก็เลยกล้าที่จะเข้าเด็กที่เกิดในครอบครัวที่ให้ความรักความอบอุนที่ดีเขาจะมั่นใจเขาจะเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเขาจะไม่กลัวใครจะนินทาใครจะว่าร้ายเขาไม่กลัวเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นใครเขาผิดเขาก็ปรับปรุงเขาไม่ปกปิดความผิดของเขาเพราะรู้ว่าพ่อแม่เขาเนี่ยรักเขาเสมอแม้เขาจะบอกว่าเขาผิดพลาดอบก่อเขาเสมอมันทําให้เขาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและมั่นคง คนเราจึงเข้มแข็งหรือมั่นคงได้ผ่านแบ็กกราวด์ที่มันอยู่ข้างหลังเราสุภาพสตรีบางคนมีพ่อเจ้าชู้พ่อแต่งงานก็กลัวสามีเจ้าชู้ผู้หญิงบางคนมีแฟนเจ้าชู้แม้แฟนอดีตเจ้าชู้แฟนปัจจุบันไม่เจ้าชู้นะก็ย,ยังระแวงแฟนปัจจุบันเพราะแบ็กกราวด์ของชีวิตเขาเนี่ยมันพบประสบการณ์กับความไม่ซื่อตรงของผู้ชายที่อยู่รอบตัวเขามันทําให้เขามีความกลัวคนเราจะปฏิบัติยังไงมันขึ้นกับว่า เขามีปมอะไรของชีว the ิตที่เป็นเบื้องหลังของเขาถ้าปมข้างหลังเขานั้นเป็นปมดีและมันแข็งแรงมันก็จะทําให้เขาเป็นคนเข้มแข็งแต่ถ้าปมข้างหลังเขาเนี่ยมันเป็นปมที่สั่นคลอนมันจะทําให้ชีวิตของเขาแม้มีอะไรมากมันก็จะสั่นคลอนเพราะสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังมันไม่ได้มั่นคงในชีวิตดังนั้นคริสเตียนตั้งแต่สมัยแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทำไมเขาถึงไม่กลัวการกลมเหงต่อต้านทําไมเขาถึงกลายเป็นคนที่ยืนหยัดเพื่อพระนามพระเยซูแม้เขาจะเป็นคนเดียวในโลกหรือคนเดียวในเมืองเมืองนนั้ เพราะว่าเขารู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงและสิ่งนี้เป็นแบ็กอัพที่ทําให้เขาไม่กลัวอะไรเลยดังนั้นถ้าเราพบความรักที่มั่นคงของพระเจ้ามันจะทําให้เรากลายเป,ยป็นกระเสียนที่เข้มแข็งและก็หนัแนั้นมั่นคงขึ้นมาได้แม้ว่าเจอปัญหาอะไรคนที่มั่นใจในความรักพระเจ้าเราก็รู้ว่าพระเจ้าจะพาเราผ่านไปเองไหมครับทำไมโยเซฟไม่ขมขืนเลยในชีวิตของโยเซฟพี่ชายสิบคนนำร้ายโยเซฟจับไปขังถูกขังลืมถูกปฏิเสธแต่โยเซฟไม่มีความบาดเจ็บเลย เพราะเขารู้ว่าทุกการร้ายนั้นมันมีความรักพระเจ้าอยู่และทุกการร้ายนั้นมันมีวัตถุประสงค์ที่ดีพี่ชายโยเซฟก็ไม่เข้าใจทำไมโยเซฟให้อภัยตัวง่ายจริงๆทำไมให้อภัยเขาง,ง่ายเหลือเกินโยเซฟบอกว่าในความร้ายกาจของมนุษย์เขาเห็นความรักพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังถ้าพี่น้องไม่ทําแบบนี้กับเขาเขาก็จะไม่อยู่จุดนี้ที่มาช่วยพี่น้องได้ทําไมคนนึงถึงสามารถให้อภัยคนอื่นได้ง่ายๆแม้มันไปนปมที่เกิดตั้งแต่วัยเด็กด้วยซ้ําบางคนบอกปมนี้อยู่กับฉันมาตั้งแต่เด็ก เราเป็นอย่างนี้มาแต่เด็กเพราะว่าเราเคยเจอปมนี้มาเด็กมาเลยถอนยากแต่โยเซฟเจอปมถูกทําร้ายในอดีตแต่โยเซฟหลุดมันได้เพราะโยเซฟเจอสิ่งใหม่ที่มันเขื่องและมันแข็งกว่าคือความรักของพระเจ้าสิ่งที่คนอื่นทำมาเขาในวัยเด็กไม่ทําให้เขาบาดเจ็บเพราะความรักพระเจ้าเยียวยารักษาเขาทําให้เขามองการร้ายเหล่านั้นโดยเข้าใจมันและเขาสามารถดำเนินชีวิตพ้นผ่านและกลายเป็นผู้ที่มีชัยชนะได้ พระเจ้าจึงรักเราด้วยความรักแบบนี้มันทาให้ชีวิตคือเสี็มมั่นคงที่สุดเลยเพราะรู้ว่าพระเจ้ารักเราด้วยความรักมั่นคงและนิรันดรในหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อที่สี่หนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อสี่บอกเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกเมื่อเราสัมผัสความรักที่มั่นคงพระเจ้าเราก็กลายเป็นผู้ที่มีชัยชนะในการมนมชีชิตในโลกใบนี้ในหนึน่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบแปดหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบแปดในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ข เพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราสัมผัสความรักพระเจ้าความรักนั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียวันนี้ผมจึงอยากให้เรามาสัมผัสความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์เจ็บปวดรุนแรงยังไงก็ตามพระเจ้ารักเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงและอย่ามองความร้ายกาจของมนุษย์อย่างบิดเบี้ยวจงเห็นความรักมั่นคงของพระเจ้าผ่านความร้ายกาจของมนุษย์ เห็นความรักมั่นคงของพระเจ้าผ่านความร้ายกาจของสถานการณ์และเราจะมีความสุขเราจะมีความมั่นคงดินแดนแห่งความรักหรือชีวิตแห่งความรักของพระเจ้าจึงไม่ได้ปรากฏแค่เฉพาะในที่ทุกๆอย่างพลั่งพร้อมแต่มันมีอยู่ได้แม้ในที่ที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความขาดแคลนความกันดานเราจะมีความสุขและใจเราจะเหมือนมีน้ำพุมีอุทยานขึ้นท่ามกลางที่ทะเลทรายเพราะเราสัมผัสว่าสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตเราเสมอคือความรักที่มั่นคงของพระเจ้าในเยเรมีสามสข้อ3าม เยรมีสามสิบเอ็ดข้อสามบอกว่าพระยาเวทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันร์เพราะฉะนั้นเราจึงนําเจ้ามาด้วยความรักมั่นคงพระเจ้ารักเราด้วยความรักนิรันร์บอกคนข้างๆสีครับรักด้วยความรักนิรันร์บอกตัวเองว่าพระเจ้ารักเราด้วยความรักนิรันร์มันไม่สามารถจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้แต่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้วและรักด้วยความรักนิรันร์ ขอให้ทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตจากนี้ไปเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและเมื่อจะให้ความรักกับคนอื่นขอให้วันหนึ่งเราไปถึงจุดความรักแบบพระเจ้าได้คือความรักที่นิรันดร์ถ้าจะมีใครสักคนบอกเราบอกว่าเขารักเราไม่มีเงื่อนไขนะเราทําตัวแย่ไงเขาก็รักเรานะคนนี้ต้องมีความรักที่ยิ่งใหญ่มากเลยจริงไหมครับและหาคนแบบนี้ยากจริงๆในโลกใบนี้นะกระทั่งสามีภรรยากันเนี่ยบอกว่ารักกันรักกันเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งบางทีมันก็มีเงื่อนไขที่ทําให้เราหมดความรักได้เหมือนกันแต่คนที่บอกเราว่าไไม่่วาาเเรจะป็นยังง อ่อนแอเจ็บปวดเข้มแข็งก็จะรักเราเนี่ยคนนี้รักเราจริงๆพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินให้เราสัมผัสความรักนี้ของพระเจ้าแล้ววันหนึง่งเราก็จะเป็นคนที่ให้ความรักนี้กับคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราได้คนหนึ่งเป็นจิตแพทย์นะครับชื่อว่าดร์คาวเมนเจอร์ดรคนนี้เนี่ยเขาเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชวันหนึ่งเขาก็เรียกทีมงานเจ้าหน้าที่ในคลินิกมาบอกว่าเราจะปฏิรูปคลินิกของเราใหม ผมมีแผนจะพัฒนาคลินิกของเราเขาก็บอกทุกคนบอกว่าแผนของผมคือการสร้างบรรยากาศใหม่ในคลินิกนี้คือการให้เป็นคลินิกแห่งความรักในทางที่เสริมสร้างจะสร้างบรรยากาศนี้ให้เกิดขึ้นเราจะใช้ภาษาพูดกันด้วยความรักเราจะดูแลผู้ป่วยด้วยความรักพนักง,งานทุกคนตอบตกลงจะเข้าร่วมแผนงานนี้เจ้าหน้าที่จะมอบความรักให้แก่ผู้ป่วยอย่างเต็มที่เมื่อเจอผู้ป่วยทําสิ่งที่ไม่น่ารักเขาจะไม่แสดงท่าทีเกลียดชัง หรือทัศนคติที่ไม่ชอบหรือเกลียดชังแพทย์พยาบาลจะเข้าออกห้องผู้ป่วยด้วยทัศนคติคติแห่งความรักเสมอหลังผ่านไป6เดือนหลังจากเขาเปลี่ยนให้คลินิกเป็นคลินิกแห่งความรักเขาพบว่ามีผู้ป่วยจํานวนถึงครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดที่ได้รับการรักษาให้หายจากอาการทางจิตของเขาและไม่ต้องกลับมาที่คลินิกนี้อีกเลยเราเห็นว่าความรักนั้นช่วยเยียวยาจิตใจของผู้คนได้จริงๆดรคนนี้บอกว่าถ้าคนป่วยในคลินิกของผมทั้งหมดนะ เขาเพียงแต่ถูกทําให้เชื่อว่าเขาได้รับการอภัยเขาได้รับการอภัยจากความผิดที่เขาทําจริงๆเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยในคลินิกของผมจะออกจากคลินิกนี้ได้ในวันรุ่งขึ้นเลยเพียงเขาเชื่อว่าจะได้รับการอภัยจริงๆเพียงเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับความรักจริงๆคนจะได้รับการรักษาและเขาจะหายจากความเจ็บปวดในวันนี้ให้เราเองมาสร้างสิ่งนี้ด้วยกันสิครับมีความรักที่เสียสละกับคนรอบข้างรักที่ให้อภัยกับบางคนถ้าวันนี้เรากดบางคนอยู่สามีภรรยากธกันแฟนกดกัน เพื่อนโกรธกันลูกโกรธพ่อแม่พ่อแม่โกรธลูกงอนกันอยู่ผมอยากให้เราให้อภัยกันนะครับเพราะว่าความโกรธเคืองมันทาร้ายตัวเราเองและทําลายเขาและมีความรักที่มั่นคงต่อการสามประการเสียสละให้อภัยแล้วก็มีรักที่มั่นคงนี้ันดิให้เราอธิษฐานพระเจ้าสิครับ